ะทุกคนบิวรักคนนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะบิวจะมาแต่งหน้าในลุคเกชานะคะซึ่งเป็นลุคที่บิวอะมีความสนใจอย่างมากเพราะว่าเกชาสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็อยากไปญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกแบบอินเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกันค่ะว่าลุคนี้จะเป็นยังไงบิวอะจริงๆทำผมไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนก็เลยเดี๋ยวนัดช่างผมมาทำที่บ้านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำผมกันค่ะช่างมาแล้วค่ะโอเคขาก็รู้แล้วว่าชอบคนนี้หน้าตาเป็นไงอะปังช่วงไหนเกย์อิชาค่ะวันนี้เป็นแต่งหน้าเกย์อิชาค่ะไหนเกย์อิชาหัวเป็นไงเนี่ยต้องแบ่งผมก่อนอยู่เฉยข้างหน้าต้องเป็นอย่างนี้เว้ยอย่าสอนมันต้องมีสามก่อนเว้ยรู้ก่อนแต่งหน้านะคะตามสไตล์ของบิวแล้วต้องบำรุงผิวก่อนแต่งหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวบิวจะใช้สกินแคร์นะคะซึ่งสกินแคร์ของเรานะคะก็มาจากญี่ปุ่นเช่นกันนะคะจริงๆแล้วเป็นสกินแคร์ที่บิวใช้บ่อยมากๆในหลายๆคลิปนะคะไม่พูดเยอะแล้วค่ะจบก่อนบิวจะใช้เป็นเซตใหม่ล่าสุดจากฮาดาลาโบโคจินะคะทุกคนนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้น่ารักน่าใช้มากๆเลยคือดูมินิมอลเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสุดๆเลยทุกคนก็คือว่าในเซตนี้เนี่ยส่วนผสมหลักของเขาค่ะแน่นอนว่าจะต้องเป็นโคจินะคะทุกคนโคจิคืออะไรโคจิก็คือข้าวหมักจากข้าวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็นซุปเปอร์อินกรีเดียนต์หนึ่งเดียวที่สามารถที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความอ่อนเยาว์มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีผิวที่เปล่งประกายขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยนี่อยู่ในขวดนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีทั้ง cleansing foam นะคะแล้วก็เป็น treatment essence แล้วก็มี night cream แล้วก็ day cream นะคะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะจะเป็น Hada Labo Goji treatment essence ตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกฉ่ำๆกันไปเลยค่ะพี่มาบูบูแล้วก็ตบๆๆไปอย่างนี้นะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของโคจิด้วยนะอุ้ยมีความชุ่มชื้นมากทุกคนดูดิผิวแบบดูอิ่มน้ำเลยอะเลิศมากทุกคนคะในนี้เนี่ยยังอุดมไปด้วยไฮโดรไรซ์ไรซ์โปรตีนวิตามินแร่ธาตุอะมิโนเอซิดและสารให้ความชุ่มชื้นผิวจากธรรมชาติคือจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเอสเซนที่มีต้นกำเนิดจากภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยนะถ้าใช้อย่างเป็นประจำก็จะรู้สึกเลยว่าผิวดีขึ้นจริงๆนะคะทุกคนจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันแร่นะคะรู้สึกว่าเนี้ยน่าจะเหมาะผิวคนเอเชียนะคะที่ต้องการความชุ่มชื้นแบบไม่เหนียวเนินอะเลยทุกคนจริงๆเนี่ยไม่เหนียวเลยเวิร์กมากจริงๆนะคะรู้จะบอกทุกคนว่าให้เวลาผิวเดินช้าที่สุดก็ต้องบำรุงผิวให้ดีที่สุดในทุกวันนะคะทุกคนในส่วนของเรื่องราคาเป็นคนถามว่าเอ๊ะเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นไซส์ขนาด110 ml นะคะราคา880บาทแล้วก็จะมีขนาดไซส์เล็กลงมานะคะเป็นขนาด30 ml นะคะอันนี้ราคา259บาทนะคะทุกคนก็คือมี2ไซส์นะคือสิ่งที่วิวชอบนะทุกคนก็คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากข้าวทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ไม่เหนียวเนินอะมีความชุ่มชื้นมากๆเลยด้วยนะคะสามารถลงก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็ทาก่อนนอนได้เลยนะต่อไปนะคะวิวจะลงเป็น Hada Labo Treatment Cream นะคะตัวนี้หน้าครีมเขาทุกคนหน้าครีมแบบสมูทมากๆเลยอะคือตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนแต่งหน้านะคะหอมกลิ่นข้าวโคจิมากๆทุกคนทำให้เรารู้สึกอินกับการแต่งหน้าสไตล์ญี่ปุ่นมากบิวคิดถูกแล้วค่ะที่วันนี้บิวเลือกลุคนี้เกชาเขาจะค่อนข้างแต่งหน้าที่มีความมากมากนะทุกคนบิวจะใช้เป็นรองพื้นของเมย์เบอรินเบอร์110นะคะทุกคนนี่เบอร์ขาวสุดขาวกว่าผิวแบบเยอะมากๆขาวสะใจไวโจมากตาคอด้วยนะคะเดี๋ยวหน้าจะลอยลับแล้วไม่กลับมาคอนซีลเลอร์นะคะใช้เป็นเบอร์5นะคะของเมย์เบอรินเหมือนกันเขียนไปเลยอย่างนี้ตรงรอยเนาะแล้วก็ตรงที่อยากให้ผิวขาวๆนะใช้ไม่ปกติละในส่วนของแป้งนะคะบิวก็ยังใช้แปรงอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าบิวไม่อยากให้แบบหนาโบ๊ะ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 เกินไปค่ะไม่ใช้บอนเซอร์นะจะบอกเลยแต่ยังไรดังที่อยู่เพราะยังมีดังต่อไปสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคิ้วนะคะคิ้วเนี่ยจะมีความโก่งแล้วก็เรียวนะคะเราวาดโครงก่อนเนาะแบบนี้แล้วก็ค่อยไล่มาต่อไปเป็นสิ่งที่บิวคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นการไล่โทนสีนะคะทุกคนบิวจะใช้เป็นพาเลตของ E2D นะคะบิวจะแตะตาสีทองนะคะทองแบบนี้เอานิ้วกดๆนะคะสีจะได้แบบแน่นๆเความแดงก็คือเราจะไล่ไปตั้งแต่เบ้าตานะคะจนถึงดวงแก้มของเราเลยค่ะทุกคน
สีที่บิวใช้นะคะเป็นลิปสติกนะคะอันนี้เป็นเบอร์ LL12 ของ Eve and Boy เนาะก็จะใช้เป็นแปรงนะคะทาไปบริเวณเบ้าตาก่อนนุ๊กเนี่ยบิวจะปัดอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆเอานิ้วเบลนด์อะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนปัดแก้มเนี่ยใช้สีของ Kidapo นะคะเป็นเบอร์108นะคะคู่กับแปรงเก่งของตัวเองนะแล้วเราแต้มตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะค่อนข้างแดงนะคะแล้วก็ไล่ออกมาค่อยๆไล่ออกมาเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นี่ทุกคนเราก็ปัดมาจนถึงตรงนี้เลยนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินเลยกับสิ่งที่เราต้องการให้ทุกคนเอาแปรงที่ลงพื้นนะแล้วก็ปัดเขาออกเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาถึงขั้นตอนของการคืออายไลเนอร์ละค่ะบิวจะใช้เป็นของมาร์กจาคอบนะคะคือในส่วนของอายไลเนอร์เนี่ยบิวไม่มีเทคนิคอะไรนะคะนอกจากให้เลือกอายไลเนอร์ที่ทุกคนชอบแล้วคิดว่ามันดำสนิทเลยนะคะให้เอาอันนั้นนะคะยังไม่จบแค่นั้นนะคะทุกคนในส่วนของไลเนอร์ของบิวนะคะสีแดงเข้มค่ะทุกคนเราจะมาทำเป็นหางไลเนอร์ของเราอีกทีนึงนะคะตวัดขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราเอาบรอนเซอร์นะคะบิวใช้เป็นของทาร์ตนะคะไหล่ดองจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทาปากนะคะทุกคนปากเนี่ยของคนญี่ปุ่นเขาจะมีความเรียวนะคะทุกคนแล้วก็ชัดสังเกตปากบิวนะบิวจะไม่ทาแบบเต็มปากบิวนะเห็นปะเหมือนสร้างขอบปากขึ้นมาใหม่ให้กับปากของเรานะคะดูอย่างได้ความเป็นเฟชั่นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะขอเอาริบสีแดงนะคะที่ทาตะกี้จุดลงไปตรงนี้2ด้านนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไปที่ปันตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับลุคเกชาเมคอัพก็เป็นลุคที่แต่งง่ายๆมากๆนะคะใช้สีทั้งหมดก็จะเป็นโทนที่เป็นเฉดสีแดงนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนก็ลองไปแต่งกันดูนะคะคือขอตัวไปจิบน้ำชาก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครมีคลิปอะไรที่อยากให้บูทำอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายอาริกาโตกุซามะI'm gonna step to me in battle. Engine gon' move in my poopin'. A new age of step.